สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการออกซิเจนกรุงเทพนะครับรายการดีๆที่พาคุณผู้ชมครับไปพบกับพื้นที่สีเขียวนะครับและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในช่วงวันหยุดนั่นเองครับและวันนี้อยู่ผมพัฒน์อรุชาเช่นเคยนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันว่าวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะฮะมีตัวอย่างให้ชมกันครับและตรงนี้นะครับหลังจากที่เราชมตัวอย่างกันไปคร่าวๆนะฮะเราอยู่กันที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนนะครับผมซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับที่อยู่ในละแวกของสำนักงานเขตด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถูกเรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับการบริหารจัดการมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันมีความน่าสนใจยังไงและวิธีการที่เขานำกลับมาใช้ใหม่หรือการนำกลับมาใช้ประโยชน์เนี่ยหรือว่าการบริหารจัดการเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ได้ชมกันแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยดีกว่าครับและสำหรับตอนนี้ครับสำหรับคนที่กำลังรอคอยดูนะฮะว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเราจะไปชมในส่วนของบรรยากาศกันก่อนแล้วกลับมาเจอกันครับและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับปอดอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพที่ชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขตบางขุนเทียนครับซึ่งเรียกได้ว่าที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากสำนักงานเขตบางขุนเทียนครับและก่อนที่เราจะไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะขอแนะนำคุณผู้ชมนะครับให้รู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันคร่าวๆก่อนครับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขตบางขุนเทียนนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ท่องเที่ยวเยี่ยมชมและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้โดยที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปที่เข้ามาชมและมาศึกษามาทั้งแบบเป็นหมู่คณะและมาเป็นบุคคลนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษาหน่วยงานบริษัทเอกชนต่างๆผู้บริหารสถานศึกษาครูบาอาจารย์หรือแม้แต่เกษตรกรในพื้นที่เขตบางขุนเทียนครับส่วนโครงการนี้ถูกจัดสร้างขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่เป็นด้านประโยชน์ทางการศึกษาและเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาชมการเรียนรู้จากโมเดลจำลองที่แห่งนี้จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการในสำนักงานเขตและบุคคลทั่วไปโดยผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีการสอนอบรมในระยะสั้นด้วยครับนอกเหนือจากในเรื่องของเป็นศูนย์ศึกษาแล้วที่แห่งนี้ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อลดขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตบางขุนเทียนโดยผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมจะเห็นได้ครับว่าภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นั้นมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นแปลงปลูกผักล้าไก่บ่อปลาหรือแม้กระทั่งในส่วนอื่นๆที่ล้วนทำมาจากวัสดุของเหลือใช้ที่ถูกนำมาทิ้งทั้งสิ้นเลยครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชมได้เกิดแรงบันดาลใจในการเห็นคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหาของมลภาวะขยะโดยนายจตุรงค์ผ่องลำเจียกผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนนะครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถนำมาประยุกต์และจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอื่นๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองได้ครับโดยนายจตุรงค์ผ่องลำเจียกผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กล่าวนะครับว่าทางสำนักงานเขตบางขุนเทียนโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแปลงสาธิตการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
และการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ประกอบกับเป็นการใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำด้วยครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตรงเขตบางขุนเทียนตรงนี้เองนะฮะไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะครับสำหรับใครที่เดินทางอยู่ในละแวกของพระราม2จะลงภาคใต้นะฮะไปทางมหาชัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยผ่านแน่นอนนะฮะใกล้ๆกับเซ็นทรัลเลยนะครับและตรงนี้ครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าตรงนี้เราอยู่กันที่ตรงปากทางนะฮะซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับเข้ามาแล้วก็เข้าไปดูกันนะครับมาดูกันว่าภายในสวนตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะสำหรับตอนนี้พักกันสักครู่ครับ